ถ้ามีลูกอยากมีกี่คน2คนค่ะทำไมอ่ะเพราะว่าญาติโตมาแบบมีพี่สาวที่สนิทมากๆค่ะก็เลยถ้ามีลูกก็อยากให้เขามีเพื่อนแล้วพี่แบงค์เขาอยากมีกี่คนเคยคุยกันไหมอยากมีลูกหลายคนค่ะเขาอยากมีลูกหลายคนแบบเป็นโหลอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเราเลยเหรอเพราะแบดพิตรักเด็กรักเด็กเราคลั่งรักไหมหรือณเดชน์เขาคลั่งรักไหมย่าว่าถ้าเทียบตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้เหมือนพวกเราคลั่งรักกว่าสองคนนี้ณเดชน์เขาก็มีมุมที่ถึงเขาจะเป็นณเดชน์นะแล้วเขาก็น่ารักแต่เขาเป็นคนน่ารักมากอ่ะเขาผมว่าเขาก็ตั้งใจแล้วก็เทคแคร์แล้วก็พยายามดูแลอยู่แบบดีมากอย่างเช่นยังไงเขาคลั่งรักกันยังไงย่ากับณเดชน์จะมีความแบบงิ้งงิ้งพี่มิจิมิจิปุ๊บีภาษาอะไรสมมติคุยกันอะไรก็ไม่รู้ได้ยินโทรศัพท์นั่งกันอยู่ข้างได้ยินโทรศัพท์งิ้งงิ้งงิ้งอะไรคุยอะไรกันถ้าอย่างนั้นอัปเดตหน่อยค่ะยังถือเลิกปี68เหมือนเดิมไหมคะเรายังไม่ได้แบบวางว่าอะไรต้องวันนี้วันนู้นเราค่อนข้างชิลค่ะแบบเลิกสะดวกไม่ได้แบบ has to be today tomorrow อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงนี้ทำงานกันหนักมากๆก็เลยยังไม่ได้แบบเคาะว่าแบบวันนี้แต่ว่าแค่รู้ว่าช่วงฤดูที่อยากที่ทั้งคู่แบบถ้ามีงานแต่งอยากได้ฤดูไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีภาพประมาณหนึ่งใช่ค่ะเราให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะกี่งานครับกี่งานมีกี่งานครับความฝันของทั้งคู่ที่มีค่ะ like ถ้าแต่งงานจะต้องมีบ้านเกิดของแต่ละคนเอาจริงๆอ่ะเราก๊อปสองคนนี้ล้วนๆเลยค่ะ ไม่ได้คิดแบบว่าต้องอะไรยังไงแค่ศึกษาจากอันนี้เราก็รู้ว่าโอเคน่าจะประมาณนี้เราได้เตรียมอะไรไปถึงไหนบ้างไหมคะยังเลยค่ะตอนแรกว่าจะแพลนปีนี้แต่ว่าพี่แวร์กำลังแบบเต็มที่กับการไปเป็นนักแสดงละครเวทีค่ะก็เลยไม่ได้อยากเพรสเชอร์หนักมากๆสำหรับเขาเรื่องการที่ต้องมาทำละครเวทีก็เลยยังไม่ได้แบบพุชคือตอนงานหมากคิมเนี่ยคู่นี้เขาก็แบบเต็มที่เลยโอ้โหเขาจัดหนักจัดเต็มแล้วเราพร้อมไหมคะเอาจริงผมก็ปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มนะครับว่าเราจะสแต็กไนท์ยังไงดีได้วางแผนกันแล้วเหรอเอาไหนบอกรู้ไงจริงๆนะเด็กเขาแอบมาแบบว่าแอบมาแพลนอะไรหรือเปล่าครับแล้วเขาก็แบบยกให้เลยพี่บากอยากไปไหนจัดเลยจัดให้ผมด้วยเรือนหอเห็นบอกว่าไปเล็งๆเอาไว้ว่าจะซื้อที่ดินแถวทองหล่อใช่ไหมทองหล่อซื้อไม่ไหวค่ะแต่ว่าแบบไม่ได้ไกลมากจากตรงนั้นค่ะไปดูไว้แล้วดูไว้แล้วซื้อหรือยังซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะคือสร้างหลังแต่งหรือว่าก่อนแต่งตอนนี้แบบว่าพวกเรามีความสุขที่จะอยู่ในเมืองมากๆค่ะก็เลยแบบแฮปปี้ที่จะอยู่ในอพาร์ตเมนต์ก็เลยยังไม่ได้แบบโอเคเราจะสร้างบ้านก็รอดูไปเรื่อยๆว่าอยากจะย้ายเข้าบ้านหลังจริงไหมหรือว่าแฮปปี้ที่จะอยู่ในอพาร์ตเมนต์แต่ซื้อแล้วซื้อแล้วค่ะ